เอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ฝากข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในโอกาสที่อำลาตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมโดยขอให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกสุรชัยดิษฐกุลว่าที่ปลัดกระทรวงกลาโหมคนใหม่เข้าสักการะองค์พระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก่อนที่พลเอกสุรศักดิ์จะทำพิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาปลัดกระทรวงกลาโหมให้กับพลเอกสิริชัยโดยพลเอกสุรศักดิ์และพลเอกสิริชัยได้ร่วมพิธีสวนสนามกองทหารเกียรติยศผสม3เหล่าทัพซึ่งมีเหล่าข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในขณะที่พลเอกสุรศักดิ์ได้กล่าวกับผู้ใต้บังคับบัญชาในโอกาสอำลาและส่งมอบตำแหน่งว่ารู้สึกชื่นชมและยินดีกับพลเอกสิริชัยที่ได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมคนใหม่และขอขอบคุณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกับความร่วมมือในการทำงานที่ผ่านมาจนทำให้งานประสบความสำเร็จในหลายด้านรวมทั้งฝากทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักที่จะสร้างความมั่นคงให้กับประเทศขณะเดียวกันข้าราชการกระทรวงกลาโหมทุกคนจะต้องมีความหมั่นเพียรในการทำหน้าที่เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน